อยู่ห้องนี้คนเดียวหรือเปล่าอยู่กับเพื่อนชื่อเนครับมันเป็นเด็กเพชรบุรีแล้วมันก็สมัครหอในไม่ทันมันสู้ราคาหอนอกไม่ไหวผมก็เลยชวนมันมาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เนเขาอยู่หรือเปล่ายังไม่กลับมามั้งพี่งั้นขอขึ้นไปได้ไหมพี่จะขึ้นมาทำไมขึ้นไปทำอะไรได้บ้างงั้นผมขึ้นไปตอบพี่ข้างบนได้ปะพาสาวขึ้นห้องบ่อยป้าเราอ่ะไม่มีหรอกพี่จริงๆอยู่มาก็ไม่เคยมีใครมาเลยนะครับถ้าผมพาใครมาก็คือผมจริงจังไม่พูดบ่อยจังเลยนะคำว่าจริงจังอ่ะกลัวฉันไม่เชื่อหรอใช่ครับผมกลัวพี่จะไม่เชื่อถ้าผมยอมให้ใครเข้าห้องนอนก็เท่ากับผมยอมเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คนนั้นได้รู้จักแล้วมันก็จะลดช่องว่างของเราสองคนลงได้นะครับฉันจะไปตกเด็กจะไม่ยอมให้เด็กมันมาตกฉันเด็ดขาดจำไว อยากจูบพี่นะแต่ผมว่ามันเร็วไปแค่จะหลอกให้มันมารักมาหลงเฉยๆแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้มันเป็นตัวต่อรองกับอีมาดามเคทไม่ให้มันมายุ่งวุ่นวายกับธุรกิจเราอีกไงถ้าเกิดว่าเราเข้ากันได้ผมดูแลพี่ได้ผมทำให้พี่มีความสุขได้เดี๋ยวผมค่อยขอพี่เป็นแฟนครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าพื้นที่ส่วนตัวของเธอฉันมีเรื่องอยากจะบอกคือฉันเคยมีลูกมาแล้วกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไว้ใจเขาว่าเขาจะดูแลฉันได้ตลอดชีวิตแต่ว่าฉันก็ผิดหวังตอนนั้นฉันยังเด็กมากเด็กกว่าเธอตอนนี้เยอะเลยแล้วก็มีความคิดน้ำเน่าว่ารักครั้งแรกมันจะเป็นรักครั้งสุดท้ายเขาพูดว่าเขารักฉันและฉันก็เชื่อเขาแต่พอมีปัญหานิดเดียวเขาก็หายไปง่ายๆเลยอ่ะฉันเลยไม่อยากไว้ใจใครอีกอ่ะเรื่องพี่มีลูกแล้วผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรของเราสองคนเลยนะครับผมชอบพี่ที่เป็นพี่มีลูกไม่มีลูกมันไม่เกี่ยวครับไม่เดี๋ยวทาฟังที่ตัวเองพูดดีๆนะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันง่ายขนาดนั้นเลยพี่อย่าเอาอดีตมาปิดโอกาสตัวเองสิครับชีวิตคนเรามันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันพี่ไม่รอพี่จะเจอรักครั้งใหม่ได้ไงนี่นารินลองเปิดใจมีแฟนเถอะลีเห็นนารินชอบทำแต่งานลีว่านารินอาจจะแฮปปี้ขึ้นก็ได้นะแล้วอนาคตอ่ะได้คิดถึงอนาคตบ้างไหมตอนนี้เธออายุ19พี่35อีก10ปีข้างหน้าเธออายุ29มันยังเพิ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเธอเองด้วยซ้ำส่วนพี่45คทาเธอพูดไม่ได้หรอก
ว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเธอจะไม่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันทำยังไงอ่ะฉันไม่ตายเหรอพี่ถ้าพี่มัวแต่มองอนาคตในแง่ร้ายแบบนั้นน่ะวันๆเราไม่เป็นอันต้องทำอะไรแล้วนะพี่สมมติผมคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าผมจะโดนรถชนตายวันนี้ผมเลิกเรียนแล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตวันๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะคนเก่าพี่อาจจะเคยทำให้พี่เจ็บแต่ผมรับรองผมไม่ใช่คนแบบนั้นดีจะเข็ดไหมถ้าเกิดว่าจะมีความรักอีกรอบหนึ่งไม่นะจะตัดโอกาสตัวเองเพราะความผิดหวังครั้งเดียวก็ไม่ใช่เปล่าพี่ขอโทษนะท่าแต่มันมีอีกหลายเรื่องมากเลยที่พี่ไม่อยากให้เธอรู้เราสองคนไม่เหมาะกันหรอกพี่ขอไม่เข้าไปนะพี่ไม่รู้ว่าผมเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าแต่ผมว่าผมพอจะดูออกนะว่าพี่ไม่อยากไปQuiet, feels like it was before. I get lost just for a moment, thinking I'm not where I am. I can sit and cry about reasons why I'm in this. มีคอนเซ็ปต์บ่อยคุยเรื่องคาถามีอะไรก็ว่ามาผมอยากให้ลินเลิกยุ่งกับคาถาคนอย่างฉันเนี่ยมันน่าสนใจแล้วลูกคุณเนี่ยมันก็น่ากินซะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ